พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ที่อินโดนีเซียครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Honda อินโดนีเซียได้มีการประกาศถึงแผนการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่พร้อมกันทีเดียว2รุ่นนั่นก็คือ Sonic 150R และ CB 150R ครับซึ่งผมได้มีการแนะนำไปแล้วนะครับว่า Sonic 150R นั้นจะเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงนี้และวันนี้ครับเราจะมารู้จักกับ CB 150R อีก1รุ่นที่จะมีการเปิดตัวพร้อมกันนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ทั้ง2รุ่นนะครับได้มีการปรับปรุงรูปโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันครับนี่คือโฆษณาของ CB 150R โฉมเก่าซึ่งออกตั้งแต่ช่วงปี2012หรือว่าปี2555ที่ผ่านมานับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า3ปีแล้วและจากนี้ไปครับเราจะมาชมภาพโฆษณาทีเซอร์แอดหรือว่าโฆษณาที่ Honda ได้มีการโฆษณาล่วงหน้านะครับเพื่อเรียกร้องความสนใจให้กับบรรดาแฟนๆ Honda ในอินโดนีเซียนี่คือ CB 150R โฉมใหม่นะครับที่จะมีการเปิดตัวช่วงเดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนพร้อมกันกับเจ้า Sonic 150R ครับสังเกตดูเจนนะครับว่า Honda นั้นต้องการเน้นความหนักแน่นบึกบึนของรูปแบบดีไซน์แบบ Space Frame หรือว่า Tailless Frame นั่นเองครับCB 150R นั้นเป็นสปอร์ตแนกเก็ตหรือสปอร์ตเปลือยเครื่องยนต์เดียวกับ CBR 150R ในเมืองไทยของเราและโฉมใหม่ของ CB 150R ของปี2015นี้นะครับสังเกตดูจะเห็นว่ามันมีรูปแบบไฟหน้าที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนี่คือไฟหน้า2ดวงซ้อนกันครับในแบบมัลติรีเฟลกเตอร์โดยใช้หลอดไฟ LED ไฟท้าย LED เช่นกันครับนี่คือดีไซน์ใหม่ของ CB 150R ที่จะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับจุดที่หลายคนนะครับสนใจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของท่อไอเสียที่มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ใหม่เป็นครั้งแรกนะครับล้อแม็กก็มีความสวยงามคมเข้มมากขึ้นและชุดเตือนใหม่ครับแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบนี่คือ CB 150R ที่จะเปิดตัวสิงหาคมนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวกันต่อไปครับ